หมอปลาน้ำฟ้าขอโทษทั้งน้ำตาน้อมรับกำรับผิดปมข้อมูลอาการป่วยหลวงปู่แสงหมอปลาน้ำฟ้าขอโทษทั้งน้ำตาน้อมรับกำรับผิดปมข้อมูลอาการป่วยหลวงปู่แสงตั้งคำถามถ้าหลวงปู่ป่วยทำไมถึงไม่พาท่านไปรักษาให้ถูกต้องจากกรณีหมอปลามือปราบสัมภเวสีพร้อมมนสอประพัดสอนฤทธิธนภัยบูรณ์หรือน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาพร้อมสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบภายในที่พักสงฆ์ดงสว่างธรรัฐมนตรีโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนถึงพฤติกรรมหลวงปู่แสงยันวโรแต่ต่อมากระแสตีกลับหมอปลาถึงพฤติกรรมที่บุกเข้าไปหาหลวงปู่แสงเช่นกันโดยพบว่าหลวงปู่แสงมีอาการป่วยอัลไซเมอร์สำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่13พฤษภาคม65รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เปิดใจหมอปลาและน้ำฟ้าโดยขอโทษทั้งน้ำตากรณีเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมหลวงปู่แสงโดยน้ำฟ้ายอมรับว่าพฤติกรรมของตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่เหมาะสมอยากขอโทษและสำนึกผิดจริงๆด้านหมอปลาเปิดเผยว่ากรณีหลวงปู่แสงทีมงานเก็บข้อมูลหลักฐานมาก่อนโดยวันลงพื้นที่ได้ประสานผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดยะโสธรในอำเภอป่าติ้วและตำรวจเข้าไปร่วมตรวจสอบซึ่งยอมรับว่าผิดพลาดเรื่องข้อมูลอาการป่วยของหลวงปู่แสงโดยทุกคนเพิ่งทราบหน้างานตอนลงพื้นที่ว่าหลวงปู่ป่วยจึงถามไปที่พระเลขาว่าถ้าหลวงปู่ป่วยทำไมถึงไม่พาท่านไปรักษาให้ถูกต้องทำให้ประเด็นการซักถามเลยลามไปถึงเรื่องอภินิหารจากนั้นทั้งหมอปลาและน้ำฟ้าระบุน้อมรับกรรมและขอโทษกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแต่อยากให้เข้าใจว่าที่โวยวายคือโวยวายใส่พระลูกศิษย์ส่วนบทบาทหลังจากนี้ของหมอปลานั้นยืนยันเดินหน้าตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆเหมือนเดิมขอบคุณที่มารายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นไปหานรกอะไรไพรวันจูบหญิงลูกศิษย์คลิปเฉาหลวงตากอดสีกาไพรวันซัดเดือดหญิงลูกศิษย์ปมหลวงตาอายุ100ปีจับหน้าอกอวัยวะเพศจูบเป็นผู้หญิงลากสังขารขึ้นไปบนต่างที่พระนั่งให้พระแตะเนื้อต้องตัวมีสามัญสำนึกไหมจากกรณีเจ้าอาวาสอายุ100ปีสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในยโสธรมีพฤติกรรมลวนลามหญิงสาวด้วยการโอบกอดจับหน้าอกจับอวัยวะเพศโดยอ้างมีคุณวิเศษในการรักษาโรคต่างๆต่อมาฝ่ายหญิงผู้เสียหายรายหนึ่งได้ซ่อนกล้องเพื่อแอบถ่ายพฤติกรรมของเจ้าอาวาสไว้เป็นหลักฐานพบขณะเจ้าอาวาสกำลังแสดงพฤติกรรมลวนลามหญิงสาวผู้เสียหายอยู่นั้นมีพระหนุ่มซึ่งเป็นพระเลขาและลูกศิษย์ผู้ชายนั่งร่วมอยู่ด้วยโดยพระหนุ่มรูปดังกล่าวพยายามพูดแนะนำให้หญิงสาวยินยอมให้เจ้าอาวาสโอบกอดและล้วงจับของสงวนด้วยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวหมอปลาลุยจับอีกเจ้าอาวาสอายุ100ปีจับหน้าอกจับอวัยวะเพศอ้างรักษามะเร็งไพรวันซัดเดือดหญิงลูกศิษย์ปมหลวงตาอายุ100ปีจับหน้าอกอวัยวะเพศจวบเป็นผู้หญิงลากสังขารขึ้นไปบนต่างที่พระนั่งล่าสุดวันที่12พฤษภาคม2565ไพรวันวรรณบุตรหรืออดีตพระมหาไพรวันวรวัมโนได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยระบุว่ามือรู้ว่ามือเป็นผู้หญิงมือเป็นคนพุทธแต่มือลากสังขารขึ้นไปบนต่างที่พระนั่งให้พระแตะเนื้อต้องตัวมือมีสามัญสำนึกไหมแล้วพระท่านก็ชราภาพแล้วหลงลืมมือขึ้นไปหานรกอะไรถึงบนนั้นต้องการแสวงหาสวรรค์วิมานอะไรจากพระ
แล้วลูกศิษย์ผู้ชายทั้งหัวโล้นหัวดำก็ไม่รู้สากกระเบืออะไรเลยไม่ปกป้องครูบาอาจารย์เลยแปลกๆละเพิ่งขับรถถึงบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะตื่นมาไลฟ์ด่าพวกมืออ่านข่าวพระพยอมชี้หลวงตาล้วงกอดสีกาเป็นเมตตาแบบอวิชชาร่วมกันฆาตกรรมพระธรรมวินัยส้มเช้งเปิดใจเคลียร์ชัดออกจากแก๊งสามชาติจริงไหมแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตส้มเช้งผันตัวเป็นยูทูบเบอร์รายได้หลักล้านเคลียร์ชัดออกจากแก๊งสามชาติจริงไหมกว่าจะมีวันนี้ได้ชีวิตของตลกหญิงชื่อดังส้มเช้งสามชาติต้องผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างยากลำบากแถมยังกลายเป็นซิงเกิลมัมกว่า20ปีทุ่มเทและอดทนเพื่อดูแลลูกสาวล่าสุดเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแมมกับหนูแมมสุริวิภาว่าตอนนี้ยอมผ่านตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์รายได้เดือนละแสนพร้อมตอบชัดถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าเตรียมลาออกจากแก๊งสามชาติจริงหรือเปล่าผันตัวมาทำช่องยูทูบเบอร์เป็นของตัวเองเริ่มต้นจากลูกสาวคนโตเรียนภาพยนตร์และเขาอยากให้เราเป็นยูทูบเบอร์คือเราก็มีความคิดว่าในเมื่อเราอยู่หน้าจอทีวีแล้วทำไมเราต้องไปอยู่ในมือถือด้วยเหรอแต่ลูกว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนดูในมือถือมากกว่าทีวีอีกก็ให้เราลองทำดูเราบอกว่าทำก็ได้แต่เราไม่ออกเงินนะเพราะเราไม่คิดจะลงทุนเราไม่รู้ว่ามันจะได้เงินได้ยังไงเริ่มต้นจากการไปร้านเพื่อนแม่ไข่ก็คือการเล่าประวัติเราว่าเราอยู่ในวงการนี้ยังไงมีพี่น้องกี่คนพอถ่ายเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงเลยคนดู700กว่าคนรู้สึกยังไงบ้างมาเป็นยูทูบเบอร์คำสิคะไม่คิดว่าส้มเช้งสามชาติจะมาทำยูทูบเบอร์เพราะคนดูแค่700เราก็ไอคิดว่าไม่เอาแล้วเลยเริ่มต้นใหม่ปรับเปลี่ยนด้วยการยิงโฆษณาหรือไม่ก็ตัดคลิปสั้นๆเข้าวงการยูทูบเบอร์กี่ปีแล้ว2ปีแล้วค่ะรายได้เดือนละแสนกว่าบาทรู้สึกดีใจมากแล้วลูกก็มีความสุขเพราะมันเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่แม่ทำแล้วประสบความสำเร็จตอนนี้รู้สึกสนุกกับการเป็นยูทูบเบอร์มากเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมทเลี้ยงลูกจนโตเป็นสาวห้ามไหมถ้าลูกจะทำสัญญกรรมไม่ห้ามค่ะอย่างคนตัวเราก็จะบอกว่าเขาสวยแล้วก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วส่วนคนเล็กนี่ต้องแก้จมูกก็เดี๋ยวแม่พาไปทำอยากสักก็ได้เดี๋ยวพาไปเองไปปาร์ตี้ได้ไหมไปได้แต่ชวนด้วยบางทีเราก็เคยพาเขาไปเองเลยจนเป็นข่าวว่าส้มเช้งพาลูกเที่ยวผับมีแฟนได้ให้แต่งงานตอนอายุ30ตอนนี้ใช้คำว่าเพื่อนไปก่อนอย่าใช้คำว่าแฟนแม่ทำแทนไม่ได้ทำไมลูกถึงยังมีแฟนไม่ได้เราตกลงกับเขาไว้แบบนั้นเรารักลูกเรารักก็ต้องรักเผื่อเลือกคือเลือกหลายหลายคนหาคนดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดถ้าคนนั้นดีแล้วค่อยพามาและให้แต่งงานตอนอายุ30มาบอกว่าหนูอายุ24แล้วต้องรีบมีแฟนต้องศึกษามันไม่ใช่ขอถ่ายรูปเจอคนที่ใช่เจอคนที่แต่งงานได้สอนเขาแบบนี้เลยเลี้ยงลูกผู้หญิงทั้งสองคนยากไหมไม่ยากเลยสำหรับส้มเพราะว่าเขาจะไม่รู้สึกเลยว่าเขาขาดพ่อเพราะว่าแม่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ในอารมณ์เดียวกันได้หมดคุยกันทุกเรื่องอยู่ด้วยกันทุกวินาทีมีอะไรก็โทรหากันและเราโชคดีที่เราเป็นลูกสาวอาจจะเป็นบุญเก่าที่เราเคยสะสมมาพอเรามีลูกก็น่ารักหลายคนสงสัยว่ายังจะเห็นส้มเช้งในแก๊งสามชาติใช่ไหมตอนนี้ชิงร้อยชิงล้านยังมีอยู่ก็ยังเห็นส้มอยู่แต่ถ้าหากวันใดไม่มีชิงร้อยชิงล้านแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าตอนนี้ก็มีความสุขกับการได้เล่นละครไปถ่ายยูทูบและตอนนี้มันเป็นช่วงวัยที่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตแล้วยังไงก็สามารถติดตามส้มได้ในช่อง YouTube ส้มเช้งสามชาติค่ะ